แบบ 3,000 โลครับโอ้โหเปิดรายการแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ยใช่แล้วครับพอรถที่เราไลฟ์แบบนี้นะครับเพียงแค่ 3,300 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพี่ตูนพาไปดูหน่อยได้ไหมคะพอแล้วค่ะไปกันเลยครับกับ Mercedes-Benz CLA 250 AMG นะครับคันนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือเลขไมล์เป็นแค่ 3,395 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยสุดในตลาดตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับรถ Mercedes-Benz CLA นะครับรุ่นนี้นะครับถือเป็นรุ่นแรกของ Mercedes มาครับที่ทำรถเป็นสปอร์ตซีดาน4ประตูนะครับและด้วยยอดขายของเขานะครับตอบโจทย์ได้มากเลยครับว่าความสำเร็จในการออกแบบรถรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความสวยงามและมีความเป็นสปอร์ตถูกใจหลายๆคนนะครับไฟหน้าที่เป็นแบบไบซีนอนนะครับและตัวนี้เป็นกันชนแบบ AMG นะครับและจุดเด่นของเขาคือตัวไดมอนด์กิลนะครับที่เล่นลูกค้าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันครับในความเป็นสปอร์ตและความหรูหราอยู่ในตัวนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับเพิ่มความยึดเกาะถนนเป็นอย่างดีเลยนะครับผมและคันนี้นะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือแบบเฟรมเลสนั่นเองนะครับระบบเฟรมเลสเป็นยังไงนะครับตรงนี้จะไม่มีขอบนั่นเองเวลาเราเปิดมานะครับตัวกระจกเนี่ยจะลงมานิดนึงเวลาเราปิดเนี่ยจะเผื่อปิดขึ้นไปนะครับผมซึ่งเหมือนรถสปอร์ตหลายๆรุ่นนะครับและตัวนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสรูฟนะครับที่สามารถเปิดปิดได้ระบบไฟฟ้านะครับเราไปดูดีไซน์ด้านท้ายดีกว่าครับและเครื่องยนต์ของตัวนี้นะครับว่าจะแรงแค่ไหนครับผมโอ๊ยเกือบล้มนะคะคุณผู้ชมก็ดีไซน์ด้านท้ายมันสวยสะดุดตาแบบนี้นะคะและนี่คือเอกลักษณ์ของ CLA ค่ะเด่นที่ไฟด้านท้ายคันนี้นะคะว่าแต่เครื่องยนต์ของเขาค่ะก็เด่นไม่แพ้กันเขานะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบค่ะขนาดถึง 2,000 ซีซีกับอีก211แรงม้าเลยนะคะแล้วเกียร์ของเจ้าคันนี้ค่ะก็เป็นเกียร์แบบ7สปีดด้วยโอ้โหทั้งหล่อทั้งหรูทั้งแรงแถมอัตราสิ้นเปลืองนะคะก็ทำได้ดีค่ะอยู่ที่14-15 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นแถมท็อปสปีดได้ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องผู้โดยสารของ CLA 250คันนี้ดีกว่านะคะว่าเขาจะสวยงามแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวตูนให้พี่แฟนแนะนำกันเลยค่ะในรถปี2014กับรถปี2016เนี่ยภายใน CLA เนี่ยจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเริ่มต้นอย่างแรกนะครับเริ่มต้นแบบพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่นะครับ3ก้านท้ายตัดนะครับผมมีขนาดที่เล็กลงนะครับมีความรู้สึกว่าจับกระชับและควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือหน้าจอของเขานะครับจะเป็นหน้าจอ Audio 20แบบรุ่นใหม่นะครับที่มีความคมชัดสูงและพวงในกล้องถอยหลังนะครับที่มีความคมชัดสูงเช่นกันนะครับผมและมีเส้นกะระยะด้วยและอีกอย่างนึงในปี2016ที่รุ่นแตกต่างกันนะครับก็คือจะเป็นแผงปุ่มตรงนี้นะครับที่กดตรงนี้จะแตกต่างจากตัวเดิมนะครับและตรงนี้นะครับก็จะมีระบบตัวใหม่ก็ขึ้นมาคือ Dynamic Select นะครับปุ่มปรับการขับขี่นะครับเราสามารถปรับการขับขี่ได้ตามใจผู้ขับขี่ได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับผมก็จะเป็นตัวปรับอากาศนะครับที่สามารถแยกเป็นปุ่มซ้ายขวาได้ระหว่างคนขับและคนนั่งนะครับผมและที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสรูฟที่สามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับเป็นไงบ้างครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้แค่ 3,395 กิโลเมตรเท่านี้นะครับ 3,000 โลเหรอคะพี่แป้น 3,000 โลจริงสิครับจะทิ่มตาพี่เหรอครับเนี่ยโอ้จริงๆด้วยค่ะแล้วราคาเป็นไงบ้างคะเนี่ยถูกมากนะครับเพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านี้นะครับถูกและคุ้มแบบนี้อย่ารอช้านะคะโอ้โหสวยถูกใจใช่เลยนะคะสำหรับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ค่ะ Mercedes-Benz CLA 250 AMG นะคะมาด้วยสีภายนอกเป็นสีเทา Mountain Grey ค่ะภายในเป็นเบาะหนัง Article Back ทั้งคันนะคะรถคันนี้เป็นรถแบบซีดานสไตล์คูเป้นะคะแต่มาด้วยกันถึง4ประตูแถมโฉมใหม่ล่าสุดด้วยใช่ไหมคะพี่แป้นใช่แล้วครับมาพร้อมกับออปชันนะครับชุดแต่ง AMG รอบคันไฟหน้าที่เป็นโบบไบซีนอนนะครับหลังคาแก้วพาโนรามิกกาสรูฟภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำพร้อมเมมโมรี่แพ็คเกจนะครับหน้าจอคอมมานด์นะครับพร้อมระบบกล้องถอยหลังครับผมและเลขไมล์เพียงแค่ 3,300 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและราคาที่เบนเคตั้งไว้เพียงแค่ 1,790,000 บาทเท่านั้นเองครับห้ามพลาดนะคะลดแค่ 3,000 โลเท่านั้นนะ3 2 1ตูนชนะ3 2 1พี่ชนะชนะได้ไงคะ 3,000 โลชนะทุกสิ่งครับอย่าลืมนะครับเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ